การสะกดคำเนี่ยเอามาผสมคำเนี่ยมันเป็นอะไรคิดใช่ไหมอ่ะเนี่ยความคิดก็จะทำงานนะนี่เขาเรียกรูปธรรมนามธรรมอาสานะนะแต่เนี่ยเวลาเราสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยหนึ่งจะมีกายทำงานละพนมมือบ้างกราบบ้างเปล่งเสียงบ้างอันนี้ส่วนของกายทำงานแล้วส่วนก็ตาทำงานก็คืออะไรดูอักษรบ้างนะเห็นลักษณะของอักษรน่ะนี่คือกายทำงานนะให้ที่ตาทำงานเนี่ยเห็นลักษณะของอักษรนะยังไม่ใช่ใจทำนะเนี่ยลักษณะของอักษรดูความเร็วของมันโอ้โหมันไวมากเลยลักษณะของอักษรนะที่มันเห็นเนี่ยสระอากอไก่ขอไข่อะไรต่างๆเนี่ยลักษณะของรูปลักษณ์ของอักษรนี่คือตาจะเห็นรูปลักษณ์ของมันทีพอตาเห็นรูปลักษณ์จิตเริ่มทำงานอะไรประมวลคำเอามารวมกันว่าสองคำนี้เอาสองคำนี้มอม้าสระอารวมกันเป็นว่าสมมติทำงานแล้วเดี๋ยวนี้สมมติเริ่มทำงานแล้วอ๋อนี่เขาสมมติว่ามาพอมาปุ๊บเราจะรู้จักไงเดินมาถ้าเอาไม้สระไอกับปอปลาใส่เข้าไปเขาเรียกว่าเออไปเถอะพอบอกว่าไปปุ๊บเป็นไงพฤติกรรมเราก็เออไปต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเรียกสมมติทำงานแล้วก็พฤติกรรมเดิมจะทำงานต่อเนี่ยเวลาสวดปุ๊บเนี่ยมันจะมีนะมันจะมีความหมายในนั่นอีกที่เราสวดไปปุ๊บอ่ะผลท้ายเราจะเห็นเออนี่คือความคิดทำงานแล้วทั้งหมดเนี้ยมันส่งให้เราเห็นอะไรเห็นตัวรู้ที่ขึ้นมารับรู้การทำงานของกายเห็นไหมการรับรู้ขึ้นมาทำงานของตาแล้วก็รับรู้ก็การทำงานของทำการคิดนี่แล้วรู้สึกตัวได้ยังรู้สึกตัวได้ยังถ้าคนใดก็ตามรู้ลักษณะนี้แค่นั่นแหละผู้นั้นแหละกำลังรู้สึกตัวเออกำลังรู้สึกตัวแปลกไหมยังไม่ทันยกมือเลยไม่เกี่ยวกับยกมือเลยสักนิดเดียวนะยังไม่ได้เกี่ยวกับเดินจงกรมเลยสักนิดเดียวนะยังไม่ได้เกี่ยวกันเลยท่านตัวภาวะก็ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับยกมือไม่ได้เกี่ยวกับเดินจงกรมมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้แหละแต่พูดถือว่ามันไม่ได้เกี่ยวมันก็เกี่ยวด้วยมันเกี่ยวตรงไหนมันเกี่ยวตรงเหมือนกับเฮ้ยเราจะสวดบนนี้จะเทศวะเนี่ยเอาทุกเทศสวดไปนี่แหละมั่วๆไปมันเกี่ยวกันตรงนี้มันเกี่ยวกันตรงนี้มันเกี่ยวกันตรงเหมือนว่าเราจะเห็นหน้าเราเนี่ยทำไมเราต้องเกี่ยวกับกระจกด้วยทำไมเราต้องเกี่ยวกับกระจกด้วยจึงจะเห็นหน้าเราได้แต่เราเห็นหน้าเราโดยไม่มีกระจกได้ไหมเออไม่ได้ใช่ไหมอันนี้แหละความรู้สึกตัวมันจะเกี่ยวตรงพวกนี้เพราะเมื่อภาวะพวกนี้ปรากฏขึ้นมาปุ๊บไอ้ความรู้สึกตัวก็จะเห็นมันทันทีเห็นไงเห็นเออนี่ลักษณะของกาตาทำงานเนี่ยความรู้สึกตัวก็จะปรากฏตรงเนี้ยความคิดมันทำงานก็ความรู้สึกตัวจะก็ปรากฏตรงเนี้ยเนี่ยความรู้สึกตัวจะปรากฏแบบเพราะว่าไอ้ความคิดก็ดีกายก็ดีตาก็ดีที่ทำงานอยู่น่ะมันส่งผลให้ภาวะของตัวรู้สึกตัวที่ขึ้นมารับรู้ลักษณะการทำงานมันน่ะได้ทันทีพวกนี้มันตัวเหมือนตัวกระจกที่จะส่งให้เห็นตัวรู้สึกตัวและเกี่ยวไหมเกี่ยวกับการสร้างจังหวะไหมมันก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะตัวสร้างจังหวะนี่เป็นแค่ตัวกระจกให้เห็นอาการเคลื่อนไหวให้รู้อาการเคลื่อนไหวไม่ใช่เอาหน้าไปติดอยู่ในกระจกหรือวะหรือจะเอาตัวเองไปจมอยู่ในกระจกรู้จักเอาตัวเองไปจมในกระจกไหมบางคนน่ะเอาใจไปแนบกับมันน่ะไปแนบกับมือแนบกับเท้าเกินไปนั่นก็เลยเอาตัวเองไปจมอยู่ในกระจกแทนที่เออออกมาดูห่างถ้าเราเอาหน้าไปติดกระจกจะมองเห็นกระจกไหมมองเห็นหน้าเราไหมมองไม่เห็นเลยเหมือนกันเราสร้างจังหวะเดินจงกรมเราไม่เห็นการเดินจงกรมเห็นการสร้างจังหวะเราไม่เห็นการทำงานของร่างกายเลยแต่พอเราถอยออกมาหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมจะเห็นร่างกายเนี่ยมันโยกของมันเองมันกับพริบตาเองมันกลืนน้ำลายเองมันร้อนเองมันเย็นเองมันทำเดี๋ยวมันเจ็บมันปวดเองมันแล้วก็หายเองมันไปเรื่อยเปื่อยหายช้าบ้างเร็วบ้างไปเรื่อยเปื่อยของมันเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะได้ทำวัดอันน่าจะแปลให้เขาฟังหน่อยนะตรงนี้